สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้ยๆๆไปยาวๆนะอีกแล้วต่อเลยไปต่อเลยโอ้โหบอกเลยค่ะว่ายากมากดื้อมากกว่าเราจะเอาขึ้นไปถึงนั่นคงไม่ง่ายอ่ะนะติดอีกแล้วต้องเอาขึ้นมาถึงข้างบนนี้ให้ได้อ่ะบอกเลยว่าไม่ง่ายคือแบบเป็นมิชชั่นภารกิจของความใจเย็นใจเย็นไงติดตรงนี้ใกล้แล้วเขามีขนาดตัวที่ใหญ่มากเขาจะเข้าตรงนี้ของเราได้ไหมเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปใกล้แล้วใกล้แล้วไหนไหนตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นี่ตรงนี้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 บ่อนี้บ่อนี้ติดติดนิดนึงอะลงแล้วยังลงแล้วยังลงแล้วโอ้ยกว่าจะลงดื้อดื้อมากเออโอ้โหโอ้โหในที่สุดก็ได้มาแล้ว1ตัวแค่ตัวเดียวก็ใช้เวลาลากอย่างนานไงร่วมร่วม20นาที30นาทีโอ้โหโอ้ยก็จะมาถึงนี่เอาตัวเดียวพอนี่แหละเต็มบ่อค่ะมันจะไม่ใหญ่นะแต่คิดว่าเขาใหญ่มากจนแบบนี้ค่ะต้องทำพื้นที่กว้างขนาดนี้ถึงจะลงไปได้บ่อนี้เราเลี้ยงเป็นปลาคอสกับปลาแซลมอนใช่ไหมเขามีกุ้งล็อบสเตอร์ที่หมิวไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยค่ะก็คือกุ้งล็อบสเตอร์แบบลูกครึ่งอ่ะสีฟ้าสีแดงอย่างละครึ่งแล้วก็นี่ค่ะเอ้ยเราไม่ได้อยากจะว่ายน้ำล็อบสเตอร์ที่เป็นสีเหลืองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอ้ยออกซิเจนหมดแล้วไม่ได้อยากจะว่ายน้ำเลยเอาเป็นว่าไปจับกุ้งล็อบสเตอร์มาหลายตัวแล้วนี่แต่สีเหลืองค่ะรู้สึกจะแรงที่สุดนะเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็ครั้งนี้แหละดูสิคะหน้าตากุ้งอยู่กันไปเลยนายต้องวางบนมิวให้ไหมก็ดูดีค่ะถือเป็นการตกแต่งแล้วก็ลงสาหร่ายด้วยนิดนึงบ่อปลา Tropical Fish ปลาหลากหลายสีสันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละมิวว่าน่าจะบ่อนี้ค่ะถ้าจำไม่ผิดบ่อล่างนี้แน่นอนเลยได้ไหมนายใช่จริงด้วยอ่ะโอเคพวกทอปิคอลฟิตหายไปไหนอ่ะเอ้าหายไปไหนฮะมิวปักเนมแท็กไปให้แล้วนะเอ๊ะไปเนมแท็กแล้วยังหายเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะอ้าวปลาวาฬเราหายค่ะคือชัดเจนว่าตอนยกมาน่ะปักเนมแท็กไปแล้วนะทำไมถึงหายเอ๋ทุกคนครับมิวก็เลยขออนุญาตลองเทสดูเลยแล้วกันค่ะด้วยเจ้าตัวนี้ไข่สปอนวาฬเพราะเมื่อสักครู่ไปเช็คดูค่ะเขาบอกว่ามันมีปัญหาบั๊กเหมือนกันนะที่ว่าแมวน้ำค่ะหรือเจ้าพวกวาฬน่ะต่อให้ติดเนมแท็กก็ยังจะหายไปอยู่ดีก็คือดีสปอนไปอยู่ดีด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ควรนะมันจับยากนะจับไม่ยากแต่กว่าจะลากมาถึงนี้ได้อะเห็นใจคุณลากหน่อยโอเคเรามาแล้วค่ะเราจะติดเนมแท็กไปตอนนั้นน่ะเราติดเนมแท็กแน่นอนแล้วเพราะว่าตอนที่เราจับมาเขามีชื่อเราอยู่ด้วยค่ะแต่เจ้านี่อ่ะจะหายไปอีกไหมนายอยากรู้จริงๆโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันเดินติดบักๆอะไรกันแถวนี้ฮึลามาจูงช้างหรือช้างจูงลามาเนี่ยโอ้โหเหมือนพ่อค้าเร่ร่อนเนี่ยขี่ช้างมาเลยไหนคนขายของไหนขายอะไรอ่ะพวกเว้ยมันเหมือนบักอะบักใช่ไหมบักใช่ไหม
โอ้โหช้างเลือดเยอะเหรอบักไปเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมน้ำบ่อแรกมันมีครึ่งเดียวทำไมน้ำบ่อแรกมีครึ่งเดียวอ่ะน้ำบ่อนี้ใช่ไหมเขาวางแผนแล้วนี่ๆมาอยู่ด้านหน้ามาอยู่ด้านหน้ามาอยู่ตรงเตียงค่ะไหนนี่นี่เขามีอะไรให้ดูมาแล้วมาแล้วทำไว้ให้คุณวรรณวีด่าซะตัดเลยนี่นี่มายืนตรงเตียงนี่ยืนแถวๆนี่ตรงเตียงต้องยืนตรงนี้ด้วยใช่ไหนไอ้ยืนตรงนี้ดีกว่านี่นี่ตรงกลางเออนั่นแหละดูดิหมุนใช่แล้วเดี๋ยวนะทำไมเปิดมามันต้องมีน้ำอ้าวคุณมันอันนี้ตั้งใจหรือผิดพลาดเนี่ยมันคือความตั้งใจไงเออเหรอใช่นึกว่าความผิดพลาดแบบเอ้ยเผลอแบบปล่อยน้ำเกินเลยเอ้ยต้องบอกว่ามันก็คือความผิดพลาดที่ปล่อยน้ำเกินนั่นแหละแล้วก็คิดได้เอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่าให้คนรันวีแหลกเล่นๆนั่นเลยไงโอ้เอ้ยแต่มันไม่แหลกนะแต่แค่แบบแต่มันดูแบบเอ๊ะตั้งใจหรือมันผิดพลาดมันมีทั้งความผิดพลาดแล้วพอผิดพลาดเออก็ตั้งใจทำอย่างนั้นเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้ำมันทะลักมาด้านนอกอ่ะมันมีบล็อกเปิดไว้อยู่อ่ะก็เลยเออเอาเป็นน้ำไหลลงมามันก็ดูดีนะเปิดปุ๊บน้ำก็ทะลักออกมาแล้วเราก็ขึ้นด้วยน้ำได้เอออ๋อนี่คือแบบทางขึ้นพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสใช่ถึงว่าคุณวรรณวีจะบ่นว่าแหลกแล้วไม่มันไม่แหลกเลยผมว่าไอโซนนั้นแหลกกว่าไอโซนก่อสร้างทำของตรงบ้านแรกอะแหลกกว่าเฮ้นึกว่าจะแหลกมั้ยเนี่ยอุตส่าห์ทำไว้น้ำไหลลงมาอย่างเยอะไม่เลยไม่กระดิกเลยไม่ขยับเฟรมเลทมันนิดเดียวหรอโอ้แต่ก็ดูดีใช่ไหมล่ะเปิดมาน้ำก็ไหลขึ้นไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วไม่มีดังมันต้องแบบเปิดปุ๊บขึ้นปั๊บอุ้ยก็มันดูเป็นอะควาเรียมใต้น้ำนี่ไงตรงนี้มีบล็อกโอ้ยังไม่เคยได้เดินในนี้เลยแต่น้ำมันดูมืดเนาะน้ำมันดูมืดไหมฝั่งนี้ไม่ได้แปะแสงแต่ฝั่งนี้มีแสงเออฝั่งนี้ดูสว่างไม่อันนี้แปะแสงไหมข้างล่างอ่ะข้างล่างยังไม่ได้แปะหรอโอ้ยังเพราะว่ายังไม่ได้เอาอะไรเข้ามาไงแต่บอร์ดเนี้ยตอนแรกตอนนี้เอเจตี้เต็มเลยใช่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของประวานค่ะประวานหายดีสปอร์ตยังไงก็ไม่อยู่เอามันไม่อยู่นิมแท็กไม่ได้ช่วยอะไรบอกเลยหายอันนี้ปลาแมวซ่อนปลาแมวซ่อนปลาแซลมอนนั่นน่ะปลาแซลมอนอันนี้อะไรเนี่ยปลาดุกอยู่ในทะเลนี่มันปลาดุกทะเลใช่ที่แหละเห็นไว้นั่นน่ะทำเกณฑ์เห็นไว้โอ้ปลาดุกทะเลเต็มไปหมดเลยน่ารักจะตายไม่ถึงจังไม่เดี๋ยวมันถึงเราตีมันไม่ตายไม่นี่ดาบเราเล่งนี่ก็เห็นของประตูตีนานมากเลยตีหลายต้องหลายทีค่ะมันไม่ตายเออเอถึกรหัสถูกแล้วกดปึ๊บเอ๊ะคุณวรรณวีกดจากข้างนอกไหมอ๋อทางนี้กดเองไม่ได้กดโอเคเรียบร้อยค่ะปักให้ละเรียบร้อยกดเข้ากดออกได้แล้ว คุณวรรณวีรับสมัครหนูทดลอง1 EA อะไรคือหนูทดลองอ๋อเข้าประตูนรกอ่ะเข้าไปเดทได้หน่อยสิ อันนี้อะไรน่ากลัวหรือเปล่าโอ้โหไอ้ซอมบี้กันหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดพอรีซอร์สแท็กออกแล้วนะเนี่ยก็ของผมเนี่ยหน้าตาเป็นหน้าเดิมไม่รู้สิอ่ะเพราะนี้ติดตั้งม็อดใหม่ไงมันก็เลยเป็นอย่างนั้นอยู่ข้างบนอ่ะเอ้ยอยู่ใกล้ๆกับถ้าไปทางขวาอีกหน่อยก็ถึงจุดที่เราสร้างทางมาแล้วนะอะแมปไม่เห็นอะไม่เห็นแมปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่มีลาวาเลยตรงนี้ลาวานี่ในแผนที่บอกว่าข้างหน้านี้ของเราลาวาค่ะข้างล่างอะใช่แต่ข้างบนไม่มีอันนี้จริงอะไปเอาลาวาจากบ้านมาใช้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะต่อคนส่งลาวาจากบ้านเราง่ายกว่าเยอะโอ้ยซอมบี้วับเข้าไปข้างในนะอ๋อนี่มันเครื่องขุดหลายขนาดอยู่แถวนี้หมดเลยนะอ๋อตรงนี้เหรอตรงนี้จะเป็นที่เก็บเครื่องขุดไว้ค่ะจะซ้อนให้มันเทินสูงขึ้นไปเรื่อย
ใช่ก็คืออะไรก็มันไม่แหลกเรื่อยๆเหรอปะทูก็เราไม่ได้ตั้งเป็นโหมดบิวนี่เราตั้งเป็นโหมดของเฉยๆอ่ะสับสวิตช์ลงแล้วมันตั้งโหมดของก็จริงแต่มันไม่แหลกหรอไม่แหลกไม่แหลกไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแหละนี่คุณวันบีสำคัญตรงนี้มีป้ายด้วยเขียนไว้แล้วเวลาเก็บเครื่องจักรก็ต้องเก็บให้ถูกป้ายนะอ๋อก็แค่เอาเนมแท็กแปะลงไปเฉยไม่ได้อะไรมากใช่เนมแท็กแปะอ่ะแล้วส่วนตัวเครื่องจักรก็ไปนั่นที่ช่างตีเหล็กเรียบร้อยแล้วแก้ไขชื่อกำลังคิดว่าโลพื้นโรงงานจะปูด้วยบล็อกอะไรว่าจะใช้เนเธอร์แลนด์ทำไมต้องเป็นเนเธอร์แลนด์อ่ะสีมันสวยเลยมันมีเยอะไงมันก็เยอะแหละแต่สีมันแย่มากเลยนะเฮ้ยทำไปเดี๋ยวมันก็สวยเองอันนี้ก็มี2ทางเลือกระหว่างพื้นดินกับพื้นเนเธอร์แลนด์เอาพื้นอะไรก็เลยเอาเนเธอร์แลนด์นั่นแหละคุณวันนบีรู้ไหมว่าบล็อกที่ทางนี้ชอบใช้ก่อสร้างที่สุดใน Minecraft Warcraft คือบล็อกอะไรเดาสิอะไรนะบล็อกที่ทางนี้ใช้ก่อสร้างมากที่สุดใน Minecraft Warcraft คือบล็อกอะไรบล็อกที่ใช้มากที่สุดเหรอเดาสิบล็อกที่ใช้สร้างมากที่สุดมันต้องคิดนานขนาดนี้เลยเหรอนี่บล็อกเคลย์บล็อกเคลย์ที่ไหนไหมครับช่วยจะหาเคลย์จากไหนอะเอาชีวิตรอดเหรอใช่แล้วสโตนไม่ใช่หินสโตนมันต้องขุดเขาไม่ทำหรอกเอ้ามันออโต้ขุดได้มันออโต้ขุดได้เลยมันก็แค่เอฟเกตได้มันก็ต้องไปเสียเวลาขุดไงบล็อกกบแสงว่ากบแสงเงินเพิ่งสร้างมันมีในไมน์คราฟต์ล่าสุดเองนี่ไม่รู้สิคำตอบคือบล็อกเหล็กเหตุผลเหรอมันง่ายไงมันไม่ต้องฟาร์มอะไรมากมายออโต้อีกโอ้โหสบายจะตายบินสวยเลยมันเป็นบล็อกที่หาง่ายนะแต่ไอหาง่ายใช่แต่ความสวยติดลบอะไรกันมันก็ออกจะดูดีแต่มันบล็อกราคาแพงด้วยตอนนี้วางโครงสร้างไว้อย่างเข้าค่ะตรงนี้ตั้งเป็นสถานีเอาไว้แต่คิดว่าถ้ารถไฟมาน่าจะมีปัญหานะโอเคขยับไปด้านหน้าอีกนิดหนึ่งดีกว่าตั้งสถานีไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วตั้งชื่อสถานีไว้ว่าบล็อกค่ะเพราะเราจะใช้ในการผลิตบล็อกต่างๆเนาะหลักๆที่มิวต้องการขนมาคือลาวาโอเคเราต้องมีสัญญาณเนี่ยสัญญาณเพื่อบังคับไม่ให้รถไฟชนกันตรงนี้จะเป็นทางโค้งออกใช่ไหมหมิวก็วางสัญญาณไปก่อนแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็น2สัญญาณก็คือสัญญาณออกขาออกเนาะแล้วก็สัญญาณขาเข้าค่ะวางทับกันได้เลยเราวางแล้วไหนดูซินี่ไงก็คือเข้าได้ค่ะแล้วก็ออกได้พออีกสถานีหนึ่งตรงนี้แล้วกันค่ะเอาไว้จอดรถไฟเป็นเส้นสีฟ้าแล้วนี้เส้นสีเหลืองสัญญาณไฟก็คือวางไว้ในทุกโค้งอ่ะแค่นั้นแหละหลักการแบบง่ายมากๆเลยเพื่อกันไม่ให้รถไฟชนกันตอนนี้เป็นเส้นสีเหลืองเส้นสีอะไรไม่ได้ส่งผลอะไรค่ะเพียงแค่มันจะแสดงเฉยว่าตรงนี้นะเป็นเส้นสีเดียวกันก็คือเขาทำงานร่วมกันอยู่ค่ะเห็นปะข้างหลังนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าละแต่ข้างหน้านี้ยังเป็นสีเหลืองอยู่ก็คือเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็ยังทำงานร่วมกันอยู่ใช่ไหมหมิวก็วางสถานีเพิ่มเปลี่ยนละเป็นสีส้มค่ะตรงนี้สีส้มตรงนั้นสีส้มอีกหนึ่งสถานีลูกศรต้องถูกทิศก็พอละนี่มันอะไรนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยนี่ที่สุดเขาก็ใช้เครื่องจักรในการสร้างไปละเอ้ยอันนี้มันเพราะมันต้องใช้ไงเพราะว่าตอนแรกจะสร้างไม่สูงแต่ปรากฏว่าพอมองไปรอบๆมันสร้างอย่างนึงไม่ได้ดีกว่าหอคอยสูงเลยก็แล้วกันที่มันไม่พอตอนแรกนึกว่าที่มันจะพอมาสร้างมันสมาธิไม่พอก็เลยสร้างหอคอยดูดีมากเห็นรถไฟไหมฮะรถไฟขบวนหลักของเราอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าอุโมงค์นี้หรือเปล่าวะโทผมเห็นมันอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่หรออยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้นี่ใช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 ่ตอนแรกนึกว่าอยู่บ้านเก่าจะไปเอาที่นู่นเลยนะเนี่ยโอ้โหรถไฟวิ่งไวมากโอ้ยเฮ้ยลง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 โชคดีที่ไหวตัวทัน
ไม่งั้นโดนอัดก๊อปปี้ไม่โชคดีที่แบบระแวงไว้ตั้งแต่ต้นไงว่าอาจจะมีรถขบวนอยู่ก็เลยนั่งแถวแบบกลางๆไม่นั่งหน้าเออก็นั่งหน้านั่งหน้าโดนอัดก๊อปปี้เบยโอ้โหรถไปอะไรนี่เขาก็ยกไปแล้วนี่โอ้รีโหลดทั้งรถไฟจะไปกี่โมงมันบอกไปไหนก็ได้ไปละไหนดูซิโค้งเออนั่นแหละโค้งเออใช่ว้าเย้มาถึงได้ดิทีนี้เราก็ต้องทำทางรถไฟอย่างยาวว่าแต่รถไฟที่เราบิ้วทางยังอยู่ไหมไม่รู้ครับมันยังอยู่หรือเปล่าเออนั่นสิอยู่ดิอยู่บ้านนู้นอยู่บ้านนู้นผมเห็นมันจอดอยู่มันจอดเหมือนแบบโดนทิ้งโอ้ยตรงหนองน้ำใช่ไหมหนองน้ำตรงนั้นอ่ะอ่าใช่โอเคหนองน้ำถ้าอยู่ตรงหนองน้ำก็แบบมันบอกว่าใช้งานเราเสร็จนี่ทิ้งเราเลยนะโดนทิ้งใช้งานเสร็จก็ต้องทิ้งสิเขาไม่เรียกว่าทิ้งเขาต้องเรียกว่าเก็บไว้เดี๋ยวนั่งรีดไว้จะเอาบล็อกอะไรบ้างออโต้อะออโต้เอาบล็อกอะไรบ้างออโต้บล็อกเหรอพี่อยากได้ได้อะไรโอ้ได้อะไรอะมันต้องมีควอตใช่ไหมตอนนี้มีแค่ไดออไรอย่างเดียวเพราะว่าไดออไรตอนนี้ขุดเยอะมากเลยตอนแรกนึกว่าจะใช้น้อยใช้ไปใช้มาใช้เยอะไดออไรอ่ะได้แต่ต้องรอเพราะว่าต้องทำฟาร์มเนเธอร์พอตก่อนก็แปลว่าต้องทำโซแซนก่อนโอ้แล้วถ้าจะต้องทำโซแซนก็ต้องมีทรายธรรมดาก่อนทำเสร็จแล้วค่ะฟาร์มปั๊มไดออไรเวอร์ชันเร่งรีบเร็วจริงของผมยังไม่ถึงไหนเลยเร็วสิก็รีบดำมาให้ไงนี่44ก้อนล่ะกำลังคราฟเลยเนี่ยที่มันเร็วอ่ะเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยตะกั้งมันมาอยู่เป็นเพื่อนหนึ่งตัวเกี่ยวอะไรกับตะกั้งไม่เกี่ยวไงดูดิมันนวดสะบัดหางอ่ะมันเดินแล้วมันไม่พ่นกลิ่นเหม็นใส่ทางนี้ด้วยนะที่สำคัญนะมันเดินเล่นของมันโอ้พูดเสร็จปุ๊บก็พ่นเลยอ่ะพูดจะไม่ทันขาดคำใช่ไหมอยู่ตรงนี้ตั้งนานเพิ่งคิดได้แล้วว่าต้องเดินหนีเราอ่ะเฮ้ยทนายเดินขึ้นสายพันนั้นตายเลยนะสักกังสักกังนายเราแบกนายได้ไหมไม่ได้โอ้ไปแล้วเข้าป่าอีกพ้นอีกแล้วอันนั้นคืออะไรอ่ะประตู Big Data Big Data นี่เหรอ เดี๋ยวค่อยดูทำอะไรอ่ะมันคือมันคืออะไรมันคือการโชว์ค่ะการอวดทรัพยากรที่มีอ่ะประมาณนั้นแหละเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูทำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูมีบางอย่างที่เราอยากจะอวดใช่ไหมโอ้โหเอาล่ะคอนเทนต์ออฟเซอร์เวอร์ค่ะวางไปเลยตัวที่หนึ่งถ้าวางตัวเดียวก็น่าจะพอละทีนี้ดิสเพลย์ลิงค์อ่ะมิวจะโชว์ไอเทมไว้ในบอร์ดนี้ทีนี้เราก็จะรู้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่ตรงนี้มีเท่าไหร่ใช่ไหมหรือมันต้องยอดมากๆแน่นอนไงถ้าไม่ยอดนี่ไม่ทำหรอกใช่ไหมวางไปติดตั้งแล้วก็โชว์แบบจำนวนเต็มบรรทัดที่สองได้ค่ะโอ้โหบรรทัดที่สองกับสามอย่าบล็อกออฟคิวแปลว่าอะไรแปลว่ามันเลยอ่ะวางให้ใหม่วางให้ใหม่โชว์แล้ว154บล็อกควอตซ์อ่ะแล้วก็8ทองนั่นเองนี่คือของที่เรามีค่ะแต่เดี๋ยวนะต้องมีแอนดีไซด์ด้วยของคุณวรรณพีอยากใช้แน่นอนเราทำให้อยู่แล้วแกต้องมีตัวตรวจจับไอเทมวางตรงนี้แล้วกันขึ้นสีแดงแปลว่าขอตรวจจับได้แล้วค่ะแล้วก็ดิสเพลย์ลิงก์ของเราเว็บเอามาตั้งตรงนี้เลยแล้วกันให้ส่งสัญญาณเบื้องต้นมันจะเป็นของเหลวใช่ไหมของเราเป็นไอเทมอ่ะ
อันนี้การโชว์แบบสั้นๆน่าจะบรรทัดที่4โอเคไหนดูสิโชว์แบบสั้นๆ 1K ไดออไลท์โอ้โหอ๋อนี่คือสั้นใช่ไหมใช่ K เป็นส่วนร่วมไม่อ่ะเราต้องโชว์แบบจำนวนเต็ม full number ไปเลยเงียบเฮ้ก็จะเห็นจำนวนแล้วเวลามีการอัปเดตใช่ไหมผ่านไปสักพักอะเขาก็จะอัปเดตตัวเลขให้เรานั่นไงมาละเห็นวะโอ้โหบรื้อโอ้ยรถไฟรถไฟนี่มันรถไฟนี่นะรถไฟยังไม่ได้ใช้งานเพราะว่าที่คุณวันบีอยากได้คือไดออไลท์มันไม่ต้องใช้ลาวาอ๋อเนี่ยคอร์สเฮ้ยดูมือมันขยับหืมไหนไหนไหนขยับไวมากเลยใช่ค่ะความเร็วสูงสุดเลยอ่ะเพราะปั่นให้คุณวันบีได้ใช้อ่ะมือมันก็เลยทำงานไวนั่นแหละโอ้ขุดหินมีตั้งเยอะอะไรนั่นน่ะอุ๊ยใช่ค่ะเยอะแน่นอนแต่นี้มี 18,000 แล้วนะหินน่ะเฮ้ยรู้ได้ไงว่ามี 18,000 ก็ เปิดดูข้างในก็รู้แล้วนี่นี่มันอยู่ข้างหน้านี่สินี่วัตถุบอกได้เลยมันมี 18,495 โออันนี้คือมันเชื่อมยังไงอ่ะสนใจละสิเออก็น่าสนใจนะเอาไว้นับมันต้องมีดิสเพย์บอร์ดคุณวันบีอันนี้ค่ะตั้งไปแล้วก็ใส่พลังงานให้มันพลังงานกลถ้าแรงกลมันไม่ถึงมันจะไม่โชว์ค่ะมันจะขึ้นแจ้งเตือนเลยว่าไม่ถึงทีนี้มานี่จอดอยู่นี่ตัวสำคัญไหนเมื่อกี้อย่างตัวนี้ค่ะคือตัวดิสเพย์ลิงเราต้องเอาดิสเพย์ลิงตัวนี้ไปกดที่บอร์ดตัวนั้นก่อนแล้วก็เอามาตั้งอะถ้าเราต้องการดีเทคไอเทมที่อยู่ในกล่องอะเราต้องใช้คอนเทนต์ออบเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเราต้องการดีเทคไอเทมอย่างอื่นเช่นอย่างละชนิดอะเราก็ใช้นี่ค่ะดีโพรตรงนี้ในการวางไอเทมได้เลยแล้วก็เอาดิสเพลย์ลิงก์มาติดข้างๆมันแค่นั้นแหละเสร็จแล้วอ้าวเหรออืมง่ายเนาะไม่ยากเลยก็ต้องกดที่ขวาตอนลิงก์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือพอเราถือดิสเพลย์ลิงก์ในมือใช่ไหมเรามากดที่นี่หนึ่งทีค่ะแล้วค่อยเอามันไปตั้งตรงนั้นตรงที่เราต้องการตรวจจับแค่นั้นเองมันก็จะอัปเดตเรื่อยๆเฮ้ยแต่มัน 19,000 แล้วนะมันเยอะมากเลยนะอืมไอ้เจ้านี่ก็ได้หยุดแยกเลยหรือเปล่าไอ้การขุดอะไรนะคะไอ้เจ้าการขุดไอ้พวกนี้ต้องหยุดแยกหรือเปล่าจะหยุดแยกทำไมอ่ะไม่ถึงยังไงเอ่ยก็มันดูเหมือนมันจะลดเลยอ๋อแหมไม่บอกเลยถ้าหยุดก็คือหยุดทั้งระบบอ้าวเหรอใช่ไม่มีคำว่าแยกอ่ะเพราะว่ามันตอนนี้มันสายพลังงานเดียวกันน่ะทำแบบฟาร์มแบบไวๆไงเพราะอยากใช้ไดออไลท์ไม่ใช่เหรอก็เลยรีบปั่นให้วันนี้เรามาในเบื้องต้นก่อนค่ะเขาอยากใช้แอนดี้ไซส์เราก็เลยไปหามาให้ไม่ใช่สิเขาอยากใช้ไดออไลท์ก็เลยไปหามาให้ค่ะตอนนี้ก็น่าจะมีเพียงพอแล้วแหละเพราะมันเป็นระบบออโต้ที่ฟาร์มได้เรื่อยๆอ่ะพูดง่ายๆว่ารอบนี้จะเป็นเรื่องของการปั๊มบล็อกต่างๆให้ได้ใช้งานให้ได้แบบมีฟูลเนาะคุณวันวีก็จะได้ก่อสร้างได้แบบสวยงามเนี่ยเพราะเรารู้ตัวดีว่าเราก่อสร้างไม่เก่งหรอกแต่คุณวันวีอ่ะสายตกแต่งชัดเจนแน่นอนเอาล่ะเราก็เตรียมพร้อมไว้ค่ะทีนี้เวลเราก็จะสวยมากขึ้นอยากก่อสร้างบล็อกอะไรก็มีบล็อกนั้นเพียงพอที่จะได้ใช้ไม่ต้องไปขุดหาให้ลำบากใช่ไหมคือในวันนี้เราได้มา2บล็อกแล้วค่ะเป็นไดออไรท์แล้วก็เป็นแบบบล็อกควอตซ์เนี่ยหมายว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยเนาะก็คือเริ่มจากกระบวนการแบบบดตรงนี้ค่ะผ่านไฟเป็นโซแซนแต่นั้นเอาโซแซนเนี่ยไปร่อนผ่านน้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมเราจะได้เป็นควอตซ์กับทองค่ะพอดเนี่ยมิวจะส่งออกไปทางนี้ทางขวามือเอาไปเปลี่ยนเป็นไดไรท์แล้วทางซ้ายมือค่ะส่งตามสายพันธุ์นี้มาต่อแล้วก็เข้าสู่เครื่องสตัมป์เขาก็จะสตัมป์ออกมาปุ๊บสุดท้ายท้ายที่สุดเราก็จะได้เป็นบล็อกพอดเนี่ยก็คือส่วนเหลือนั่นเองก็แบบเฮ้ยมันดีใช่ไหมได้อ่ะนี่คือการทำแบบรูปแบบออโต้เลยเขามีเพียงพอที่จะสร้างแน่นอนเนี่ยบอกได้คำเดียวค่ะว่าดีงามสุดๆแน่นอนพันธุ์นี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ